วัสดีค่ะพบกันเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บซาตามาและก็บุ๋งนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เมืองโคโลนนะคะก็ฟ้าใสแดดออกแต่เราออกจากโรงแรมสายวันไหนฟ้าใสเราจะนั่งทำงานในโรงแรมใช่แล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งเพราะเราไม่ชอบฟ้าใสนะแล้ววันนี้เรามีนัดกับเพื่อนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเยอรมันอีกแล้วกินอาหารไทยกันอีกแล้วนะครับไปแวะเช็คอินแลนด์มาร์คต่างๆของเมืองโคโลนนะคะเพราะเราจะอยู่ที่นี่กัน2วันใช่ไหมคืนนี้อีกคืนนึงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าชีวิตคนไทยในเยอรมันจะเป็นไงบ้างโคโลนหรือเคิร์นเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศเยอรมนีรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนีสร้างโดยชาวโรมัน Walking Street นะครับของกรุงโคโลนหรือเคิร์นนะวันนี้ฟ้าใสคนก็ออกมาเที่ยวกันเยอะแล้วก็ห้างร้านเปิดกันหมดแล้วอาจจะเปิดเป็นวันสุดท้ายของปีนี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมปิดเร็วรู้แต่ว่าคนก็ออกมาซื้อของช้อปปิ้งของขวัญปีใหม่อะไรอย่างนี้นะครับคนจะเยอะเป็นพิเศษมี H&M Uniqlo ถ้าเพื่อนๆมาเดินก็มาเดินที่ Gosen Nich Strasse เป็นถนนช้อปปิ้งสตรีทใหญ่ที่มีร้านนิวยอร์กเกอร์ด้วยคนแน่นมากเลยนะเดี๋ยวนี้เราจองไปหาดูซื้อรองเท้านี่เป็นร้าน Apple นะเราไม่เห็นนะเมื่อวานมาทานมุตซ่าร้าน Apple นะครับใหญ่มากเลยคนเยอะมากเลยไซซิงเหมือนเป็นรถลากรถพ่วงเหมือนรถคุณสำหรับไซซิงอันนี้เราเดินจนมาถึงที่เป็นริมแม่น้ำใช่ไหมใช่แม่น้ำรายหรือเปล่าสะพานเนี่ยชื่อว่าโอเฮนโซเลอร์บูร์กไม่ออกโอเฮนโซเลอร์บูเคกับสะพานสูงเลยทักอย่างข้างแม่น้ำรายนะคะนี่แม่น้ำรายนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยคนก็ออกมาเดินรับโอโซนมีเรือด้วยนะครับเหมือนเรือเป็นแบบกินข้าวอยู่ข้างในเรือใหญ่มากเลยเตรียมพร้อมสำหรับเขาดาวนะสำหรับพรุ่งนี้ใกล้จะเขาดาวแล้วนะต้องระวังเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆกันนะ Rye Energyด้านบนจะมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยนะหลายสายเลยน่าจะใหญ่พอสมควรนะมีรถไฟวิ่งได้หลายขบวนเลยเห็นไหมสะพานใหญ่มากเลยนะเคิร์นดุสเซนดอฟเฟอร์ก็คือวิ่งมีเรือวิ่งระหว่างเคิร์นกับดุสเซนดอฟนะตรงนี้นะครับโดยผ่านแม่น้ำไลน์ได้นะเนี่ยวิ่งไปดุสเซนดอฟได้หมดเลยนะกับเรือพวกนี้นะวันนี้อากาศดีมากเลยขอเห็นหน้าพวกเรากันหน่อยนี่ด้านหลังเป็นโบสถ์เคิร์นนะครับอากาศดีมากเลยชอบตรงที่มันมีรถไฟวิ่งผ่านกัน 4-5 ขบวนเลยนะรถไฟยังติดเลยดูเป็นถนนสายหลักนะเดี๋ยวเราจะไปกินกับหนิงนะครับที่ร้านนี้นะคาริบิกด้านหลังเป็นโบสถ์เคิร์นอากาศดีมากเลยครับเมืองโคโลนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์มีอาสนวิหารโคโลนซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงมหาวิทยาลัยโคโลนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรปและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศตัวเมืองมีพื้นที่405ตารางกิโลเมตรมีประชากรนับเฉพาะเขตเมืองอยู่ประมาณ1ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่นี่ถูกระเบิดจนทำลายเมืองแทบทั้งหมดโชคดีที่แลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองอย่างอาสนวิหารโคโลนนั้นรอดมาได้ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนกันจนถึงปัจจุบันอันนี้เราเดินขึ้นมาถึงหน้าโบสถ์เดี๋ยวจะเลี้ยวไปสะพานเ
ทางหน้าโบสถ์เนี่ยมันมีทางเลี้ยวไปสะพานได้ที่เห็นว่ามีรถไฟเยอะเพราะว่าสถานีรถไฟกลางเขาอยู่ติดกับโบสถ์เลยนะครับก็จะมีรถไฟวิ่งเข้าวิ่งออกเรื่อยๆนะสะพานแห่งนี้ไปดูกันว่าสวยแค่ไหนนี่นะครับเราเดินขึ้นบนสะพานเห็นว่าบนสะพานยิ่งสวยขึ้นไปสะพานโฮเฮนโซลานทอดข้ามแม่น้ำไรที่บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟกลางของกรุงโคโลนสะพานนี้ถือว่าเป็นสถานที่โรแมนติกสำหรับให้คู่รักได้มาคล้องกุญแจหรือเลิฟล็อกที่มีข้อความสลักอยู่เข้ากับราวสะพานเหมือนสะพานนี้ไม่ได้มีรถผ่านนะครับมีแต่รถไฟอย่างเดียวเลยนะนี่เราพาทุกท่านเดินขึ้นมาบนสะพานนะครับที่เป็นสะพานทางผ่านของรถไฟนะแปลกมากไม่มีรถยนต์ผ่านนะรถยนต์ก็ให้ไปสะพานด้านนู้นแทนนะครับตรงนี้ยังมีรูปปั้นสวยงามตรงนี้มีคนเอากุญแจมาแขวนไว้เต็มไปหมดเลยนะสาวแซ่บเรากำลังหามุมถ่ายรูปค่ะลาบหมูกระเพราหมูบรรยากาศภายในร้านนี่ครับหลิงครับคนไทยในเยอรมันเป็นเพื่อนกับอบลุงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้แนะนำโดยคนท้องถิ่นนะคะชื่อร้านอะไรนะคาริบิกคาริบิกอันนี้เริ่มชิมนะคะร้านอาหารไทยร้านที่2ในทริปเยอรมันของเราไทยแน่นอนนี่ลาบนะลาบลาบ้านนานะชื่อในเมนูเป็นไงบ้างคะอร่อยอร่อยมาเลยอร่อยเข้าใจแล้วทำไมมาร์คต้องมาร้านนี้เหมือนของแท้เลยเหมือนของแท้ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเยอรมันร้านอื่นนะคะมันออกหวานจริงมันจะไม่แซ่บเหมือนคนเยอรมันเขากินหวานไหมคะออกหวานเหมือนอาหารท้องถิ่นเขาก็ออกจะหวานเขาออกเขากินเค็มแต่ว่าพอเป็นอาหารไทยปุ๊บเหมือนแบบคนเขาอิมเมจินว่ามันต้องออกหวานร้านอาหารมันเลยบอกทำหวานอย่างนั้นนะคะตามที่คนคิดอันนี้ลองกะเพราหมูนะนั่นขอดูนะตาหมูสับอบท่าทางจะหอยหาพริกอร่อยอยู่อร่อยดียังไม่เผ็ดมากแต่ก็พอละกำลังดีโอเคค่ะให้พวกเราไปกินก่อนนะคะตามมาแล้วนะฮะเดี๋ยวสาวแซ่บจิ้มให้ดูหน่อยไม่เขาหรอกขออนุญาตชิมปลานะคะมันคืออย่างไรคือปลาทอดมาแล้วเขาก็ราดเครื่องข้างบนนะคะนี่ก็จิ้มลงไปก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรเหมือนกันอุ๊ยใส่พริกเยอะเหมือนกันใช่ชิมแล้วนะคะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะมันอารมณ์เหมือนเลี่ยงเหมือนที่เราเห็นโต๊ะข้างๆกินแล้วแบบอยากมาตั้งแต่นั้น
เคยลองเลยไหมยังไม่ได้ลองยังไม่ลองเหรอเห็นแค่ไหนเดี๋ยวหนึ่งก็จะลองคือเขาแบบใส่มะนาวข้างในด้วยอ่ะปกติอะมาจะกินปลาส้มแปะซาอร่อยมากเพราะหนิงชอบเปรี้ยวๆใช่ใช่อันนี้เปรี้ยวไหมเนี่ยมีมะนาวค่ะเป็นชิ้นเลยคำว่าอร่อยเนาะอร่อยนะครับวันนี้หนิงบอกว่าฟรีดอมอย่างเดียวในชีวิตคนเยอรมันนะคืออะไรนะออโตบ้านคือไม่มีลิมิตชีวิตไม่จำกัดสปีดลิมิตบนทางด่วนแต่เขาบอกว่าถ้าตายขึ้นมานี่ก็ตัวใครตัวมันเวลาเกิดอุบัติเหตุใช่ป่ะมันจะแรงใช่ไหมแต่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีเพราะว่าคนไม่ค่อยเปลี่ยนเลนอะไรครับไม่ค่อยวงตามกฎใช่ไหมก็เป็นโค้ดประจำวันนะครับฟรีดอมในชีวิตอย่างเดียวที่มีคือออโต้บาน คนเยอรมันอะไรบ้างนะเมื่อกี้บอกว่ามีคือล้างรถหน้าบ้านล้างไม่ได้ค่ะเพราะอะไรครับมันจะเกิดน้ำเสียอ๋อมันไปคอนทามิเนตกับน้ำทั่วไปแล้วก็ถ้าตัดต้นไม้ใหญ่ที่บ้านต้องขออนุญาตเพราะว่ามันจะไปเปลี่ยนพัฒนาวิสัยอะไรของหมายถึงถ้าตัดเหรอตัดมันก็น่าจะดีไหมอ่ะมันน่าจะช่วยให้ต้นไม้ใหญ่เขาจะไม่ให้ตัดต้องขออนุญาตเอ้าเหรอใช่เพราะอะไรนะถ้าตัดไปปุ๊บมันจะแบบมันอาจจะไปทำให้เสียทัศนวิสัยอะไรอ๋อทำให้เสียวิชเนอรี่สวยๆของนิดหนึ่งคิดขนาดนั้นเลยนะใช่ต่อเติมบ้านเล็กๆน้อยๆทุกอย่างขออนุญาตหมดโอ้โหต้องเรียกว่าชีวิตมีขีดไว้หมดแล้วทุกอย่างขีดไว้หมดแล้วทำอะไรฟรีดอมไม่ได้นะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นฝั่งอีกฝั่งใช่ไหมเป็นฝั่งนึงโรงแรมค่ะอ๋อโรงแรมไฮแอทเอเจนซี่ที่นี่ไม่มีฟู้ดคัลเจอร์ขอถูกเน้นคุ้มค่าประหยัดประเทศก็จะแบบชิ้นใหญ่ๆก็คือเน้นปริมาณใช่ค่ะปริมาณไว้ก่อนไอ้เค้กอะไรนะเดี๋ยวโบอะไรนะบัมคูเฮนนี่มาจากที่นี่ใช่ไหมอะไรอ่ะเค้กที่เป็นขอนไม้เป็นขอนไม้คนญี่ปุ่นมันฮิตนะโตเล่นหรออะไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวคือไปดังที่ญี่ปุ่นบรรยากาศยามเย็นนะครับสวยงามมากเลยที่โคโลนฟอมคูเฮนใช่ไหมดังไหมที่นี่ดังไหมมันมาจากไหนนะอ๋อหรอแบบไม่รู้เหมือนกันเออที่ญี่ปุ่นมันดังมากเยอรมันที่ญี่ปุ่นอ่ะแพงมากเวลาแบบกันเวลาคนญี่ปุ่นเขาซื้อไปเป็นของฝากเนี่ยกล่องนึงประมาณ 20,000 เยนอะไรเงี้ยไปปกติไม่เห็นคนที่มีเขากินกันเลยนะเมื่อวานเจอที่ดูเซลดาในร้านเขาเรียกเค้กขอนไม้นะคนเยอรมันยังไม่รู้นะว่าดังที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้นะไม่ค่อยฮิตนี่มันจะเป็นแบบเค้กมีขายอยู่แต่ไม่ค่อยฮิตแต่มันดันไปดังที่ญี่ปุ่นนะนี่ใช่ๆอ๋ออันนี้รู้แล้วแหละรู้แล้วนั่งรถไฟบ่อยไหมอยู่เยอรมันขับรถอ๋อไม่เน้นนั่งรถไฟรถไฟแพงค่ะไฮซีอะไรอย่างงี้ไม่แพงเราเป็นคนที่นี่เราได้ส่วนลดอะไรไหมก็ถ้าแบบบริษัทไม่ได้ออกให้ก็ไม่ได้ส่วนลดก็แพงอยู่ดีใช่ไหมใช่ใช่นั่งระหว่างเมืองเนี่ยแพงบางทีบินยังถูกกว่าจริงด้วยพวกบัดเจ็ตแอร์ไลน์ใช่ไหมใช่ที่นี่มีอะไรบ้างพวกบัดเจ็ตแอร์ไลน์ที่ดังๆไลอาแอร์มีไหมยูโรวิงยูโรวิงไลอาแอร์ก็มีประมาณนั้นแต่เขาบอกว่าปีหน้าเขาจะขึ้นภาษีเครื่องบินโอ้เพราะว่าเขาต้องการเซอร์ชาร์จรักษามลพิษก็คือว่าจะให้คนนั่งรถไฟแทนเครื่องบินคือพยายามจะเปลี่ยนโหมดใช่อาจจะแพงขึ้นเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันสร้างโพลูชันเยอะใช่รถไฟมันอิเล็กทริกเทอร์รีไฟเลยนะมันไม่มีมลพิษเลยใช่แต่ว่าบางทีเราก็ลืมไปนะว่ากว่าจะมาเป็นไฟฟ้าให้เอามาใช้เนี่ยมันก็ไปสร้างมลพิษก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ไม่มีคนพูดถึงบางทีคนลืมเรื่องนี้ไปนะไม่มีคนพูดถึงใช่หมดไปมองแค่ตรงดาวสตรีมนะดาวสตรีมนะมันมีเรื่องของจริงๆบ้านเรายังมีเรื่องของถ่านหินอยู่เลยนะ
ในการผลิตไฟฟ้านะใช่ไหมที่นี่ก็มีใช่ไหมนอกจากนิวเคลียร์โอเคมันก็นิวเคลียร์มันก็อาจจะมีมลพิษบางส่วนพลังงานลมก็เยอะพลังงานลมก็ดีนะก็พิจารณาใช่ใช่ตามชนบทก็เยอะเขาเรียกอะไรวินมิลเหมือนกันไหมสายมันไม่รู้อ่ะหนูไม่ออกเดี๋ยวต้อง Google อ๋อนั่นๆๆต้องไปทางนี้ค่ะตรงนี้ถ่ายนี้ไปถ่ายนี้ก่อนคุยกันเพลินมาฝั่งนี้ก็จะแบบได้มุมนี้ใช่มั้ยไปนี่นะครับใครจะมาถ่ายเค้าเรียกว่าอะไรนะโดมเคิร์นอ่ะโดมเคิร์นเคิร์นนะโดมเคิร์นนะโดมนะครับอันนี้ก็ให้ข้ามสะพานมาฝั่งนี้นะก็จะได้มุมมองที่สวยขึ้นมาและนี่คือมีเก่าแก่สุดในเยอรมันใช่มั้ยหรือว่าในยุโรปหรือว่าอะไรแล้วก็นะรู้สึกอันนี้เก่าแก่ที่สุดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันไหนเก่ากว่ามันจะมีแบบอีกที่นึงทางตอนใต้ของเยอรมันแล้วใหญ่สุดอ่ะไม่ใช่ใหญ่สุดในที่นี้หรือว่าใหญ่สุดแล้วอันนี้เพื่อแบบเป็นที่เป็นบิลดิ้งที่สูงที่สุดสูงที่สุดอ๋อในเคิร์นเฉยแต่ถ้าในเยอรมันไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆอยู่มา8ปีแล้วคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนจากความเป็นคนที่เคยมายุโรปใหม่ๆกับตอนนี้รู้สึกตัวเองเป็นไงคิดว่าเป็นคนที่วางแผนแผนนิ่งดีขึ้นมากขึ้นวางแผนมากขึ้นเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่มีอะไรเปิดไงคะอย่างน้อยเราก็ต้องวางแผนนะวันศุกร์วันเสาร์ว่าเราต้องแบบซื้ออะไรก็ชีวิตก็ดิบๆขึ้นนะดูเหมือนกันจะต้องดิบๆขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งเหมือนแล้วก็เรื่องชอบคืออาหารตัดกิเลสเรื่องอาหารไปเลยค่ะเรื่องอาหารเราก็จะต้องปลงไปบ้างใช่รู้สึกว่าหยุดกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่อิ่มๆเป็นมื้อๆไปค่ะคือใช้ชีวิตเพื่อการดำรงชีพจริงๆนี่เรามาจากญี่ปุ่นอ่ะเราบอกได้เลยว่าอะไรเดียสะดวกสบายมีปัญหาเรื่องห้องน้ำมากอ๋อใช่ถูกห้องน้ำที่ญี่ปุ่นจะนุ่มปุ่นตูดมากทิชชู่จะละมุนที่นี่ทุกอย่างดิบแข็งใช่แล้วที่สำคัญเสียเงินด้วยแถมเสียเงินด้วยนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าเซเว่นก็ฟรีแล้วนะเราก็ไม่ได้มีห้องน้ำเยอะๆนะเราก็ต้องวางแผนการกินน้ำอีกน้ำเปล่าก็แพงก็ต้องพกน้ำมาเองเนอะบางทีนะก็ถ้าจะกินน้ำเปล่าก็ดื่มเบียร์ดีกว่าผลรสชาติเท่ากับน้ำปลาหรออ๋อรู้สึกได้คุ้มกว่านี่นะครับความคิดของคนไทยที่อยู่มากว่า8ปีแล้วในญี่ปุ่นเอ้ยในเยอรมันดินะใครจะมาอยู่เยอรมันครับต้องฟังไว้นะถ้าหนักดื่มนี่ได้เลยถ้าหนักดื่มก็ดีเลยประเทศนี้สำหรับอยู่แล้วคุ้มเพราะจริงๆแล้วเบียร์เมืองไทยอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำไปใช่ไหมใช่ที่นี่แบบเบียร์ถูกมากวิสกี้ไวน์ถูกทุกอย่างถ้าเป็นดริงเกอร์นะก็คุ้มนะครับมาอยู่เมืองนี้นี่คือไวน์เนี่ยขวดละร้อยกว่าบาทนี่คือไวน์อย่างดีแล้วชิลเลยได้เลยรสชาติได้เลยถ้าไปญี่ปุ่นก็แพงอยู่นะไวน์นะใช่ไหมเพราะไม่ใช่แหล่งผลิตเท่าไหร่นะแล้วที่นี่เขาจะมีแบบทัวร์ไล่ไวน์อะไรอย่างเงี้ยจะไปชิมไวน์อ๋อไปชิมไวน์ตามไล่จริงๆสายดื่มนี่น่าจะเวิร์กมากมาถูกทางใช่เราก็ได้ความรู้ไปบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้มีลูกในเยอรมันยากไหมก็การจะไปคลอดลูกการอะไรต้องวางแผนต้องวางแผนใช่ไหมที่บอกต้องวางแผนคือว่าต้องไปจองโรงพยาบาลเอาไว้แล้วก็คนที่ทำคลอดเนี่ยไม่ใช่หมอแต่จะเป็นพดุงครรภ์มิดไวฟ์ป่ะไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกหมอสัตยาหรือคือไม่ใช่เราก็ต้องจองมิดไวฟ์ไปด้วยแล้วก็อย่างที่นี่แบบคลอดธรรมชาติป่ะคะธรรมชาติเขาจะไม่ให้ผ่าคลอดทำไม่จำเป็นเขาจะไม่ให้เลยไม่ใช่ว่าไปขอหมอว่าจะผ่าคลอดได้เขาก็ไม่ได้แล้วบอกว่าถ้าไปหาหมอนี่หมอมักจะทีแค่ป่วยธรรมดาไม่ให้ยาด้วยใช่ไหมให้ไปนอนพักถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบให้ไปนอนพัก
ให้นอนพักเขาจะเขียนใบลาเขาถือว่าให้นอนพักกินน้ำชาไม่ต้องกินยากินน้ำชาเพราะจะมองว่าแอนตี้ไบโอติกมันไม่ค่อยดีต่อร่างกายด้วยนะเขาจะให้เราสร้างภูมิให้สร้างภูมิเองนะครับเพราะจริงๆก็อย่างเงี้ยนะตามหลักแล้วชีวิตเราก็ต้องพยายามสร้างสู้ด้วยตัวเองนะหรือเป็นเลือดขาวต้องให้แข็งแรงเองนี่เราเดินกลับไปที่เทรนเนอร์โดมแล้วอันนี้มีที่มาไหมทำไมใครมาเริ่มมานานแล้วใช่ไหมดูว่ามันเก่าแก่ก็คือว่าแบบมีอยู่แล้วไม่เขาไม่แก่ออกด้วยนะถ้าเป็นที่เกาหลีเขาแก่ไปทิ้งด้วยนะคือเขาดูซีรีส์เกาหลีหรือเปล่าไม่จะบอกว่าที่เกาหลีเขาแก่ทิ้งนะเพราะว่ามันทำให้หนักทำให้สะพานมันเหล็กมันหนักมากไอ้โดมๆนี่คืออะไรนะอ๋อนี่ที่จัดแบบจัดงานอ๋อจัดคอนเสิร์ตจัดงานนี่เหมือนหัวลำโพงเลยนะของเราเรียกว่าอะไรบางซื่อแกรนด์สเตชั่นจะมาแข่งด่าได้กับของจริงบรรยากาศภายในเทรนเนอร์โดมนะครับขึ้นข้างบนได้ไหมคะแต่ต้องปีนบันไดขึ้นไปจริงเหรอไม่เสียตังค์เหรอน่าจะเสียแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่ไม่เคยปีนเหมือนกันไม่ต้องขึ้นไปถึงยอดได้เลยเราไม่เน้นอันนี้ขึ้นไปบนยอดได้นะครับถ้าไม่มีลิฟต์ใช่ไหมต้องปีนอย่างเดียวต้องขึ้นบันไดค่ะคิดว่าน่าจะมีลิฟต์แต่เขาไม่ให้เราขึ้นสูงจริงอันนี้โอ้นี่คืออะไรเอางี้เราต้องนับถือศาสนาเปลี่ยนศาสนาไม่ต้องใช่ไหมเดินช้อปปิ้งกันต่อนะครับถนนช้อปปิ้งสตรีทคนแน่นมากนี่เราเข้ามาในร้านเถิดเอออย่างนี้น่าซื้อดีนะอันนี้นะครับคอสกานี่ของแบรนด์น้ำหอมโคโลนนี่เผื่อใครดีนี่แบบเป็นที่ระลึกด้วยนะแต่นี้ไม่ใช่ร้านดั้งเดิมนะร้านดั้งเดิมที่หนึ่งปะดั้งเดิมร้านโคโลน4711ดั้งเดิมนะนี่พาเข้าไปดูแล้วนะครับนี่นะครับเรามากินแบรนด์ลินเนอร์นะยี่ห้อแมเซอร์นิกกินให้ดูหน่อยมันแข็งจริงอย่างที่พี่หนิงบอกอันนี้แป้งแน่ๆรสชาติมันเหมือนกันหมดใช่ไหมทั้งตู้ใช่ไหมแล้วแต่เจ้าอันนี้นะคะเป็นโดนัทน้ำตาลนะคะด้านในเขาบอกว่าจะมีไส้สตรอเบอรี่เฮ้ยมีด้วย
ถึงไหมบางเยอะไส้น้อยอารมณ์นั้นชิมชิมก่อนอันนี้นะคะโดนัทอ่ะกระโดนนัทธรรมดาใช่ไหมลองชิมลงสตรอเบอรี่หน่อยแต่อันนี้แล้วแต่เจ้าบางเจ้าก็จะให้แยมนี้เยอะนิดนึงมันก็คือแยมสตรอเบอรี่เลยแต่เจ้านี้บอกว่าคือโดนัทนั่นแหละปังเยอะไส้น้อยใครชอบไส้ไหลอย่ามาใครชอบปังมาซื้อได้อร่อยอยู่อ่ะก็อร่อยคืออันนี้เป็นแบบอะไรที่คนเยอรมันกินหรอไม่ล่ะคะเบสิกเบสิกเป็นแบบสแตนดาร์ดอืมนิ่งกินนะกินนะจะไม่ให้จะไม่ให้มันแห้งไปไม่เขาไม่ค่อยชอบกินนะเท่าไหร่นะขนมปังมันแห้งไปหน่อยอ๋อต้องถ่ายชีวิตต้องถ่ายชีวิตติดกล้องอันนี้คือกลัวใช่ไหมอันนี้เจ้าทินสั่งให้แบบว่าเพิ่มช็อตจะได้ไหมเพิ่มช็อตเพิ่มรามเพิ่มรามด้วยใช่อันนี้ไม่มีรามเป็นหมูต้องกินรามนะคะคนละรามไม่ใช่ต่างกันที่เคยกินมาแรงไหมต่างแรงเหรออร่อยกว่าอร่อยกว่าใส่แล้วใส่รามใส่รามก็ได้อามาเดโต้ก็ได้เรามากินกันยังไงคริสต์มาสมาร์เก็ตเนี่ยเวลาเจอเพื่อนไปที่เบลเยียมอ่ะก็เจอรุ่นน้องเวลคัมโซจูบอมนี่ค่ะโซจูบอมสีขาวขาวใสๆอย่างเงี้ยไม่แต่ว่ามันไม่ใช่โซจูข้างในมันเป็นเหมือนหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ